อาการที่เกิดขึ้นนะคะก็คืออาการอุจจาระร่วงเฉียบพลันค่ะไม่ไหวแล้วอาการที่เกิดขึ้นนะคะก็คืออาการอุจจาระร่วงเฉียบพลันค่ะเกิดจากผู้ป่วยนะคะไปรับประทานอาหารที่อาจจะมีการปนเปื้อนทำให้เกิดอาการท้องร่วงเฉียบพลันซึ่งอาการนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์แพทย์หญิงสุพิญญาโสโนจากสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกันคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะอุจจาระร่วงเฉียบพลันเนี่ยนะคะก็พูดง่ายๆว่ามันเป็นอาการที่เป็นมาที่ปลายเหตุละนะต้นเหตุมันก็มีมาจากหลายอย่างแต่ว่าขอแบ่งเป็นง่ายๆก่อนละกันก็คือแบ่งเป็นเรื่องของติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อค่ะติดเชื้อนะคะบางทีอาจจะไปรับเชื้อมาจากอาหารที่ปนเปื้อนหรือว่าน้ำดื่มนะคะก็ทำให้มีการติดเชื้อเข้าไปในทางเดินอาหารนะคะการไม่ติดเชื้อเนี่ยมีได้หลายอย่างเลยนะคะเช่นการรับประทานยาแล้วมีผลข้างเคียงของยาทำให้มีอาการท้องเสียถ่ายเหลวได้หรือว่าเป็นอาการแสดงของภาวะบางอย่างเช่นไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันในระยะเริ่มต้นก็จะมีอาการนำมาด้วยท้องเสียถ่ายเหลวได้นะคะหรือไม่เคยกินนมสดมานานๆแล้วแล้วอยู่ดีๆก็อยากกินนมสดขึ้นมาแล้วก็ไปกินนมสดแก้วใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีอาการเหมือนกับว่าถ่ายเป็นน้ำเนาะตรงนี้ก็คือไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนะคะเกิดจากการคล่องน้ำย่อยในการย่อยนมทำให้นมมาย่อยไม่ได้ก็คือจะมีอาการถ่ายเหลวออกมาเป็นน้ำตามคำจำกัดความนะคะอุจจาระร่วงเฉียบพลันคือการที่มีอาการถ่ายเหลวนะคะหรืออาการถ่ายที่มันนิ่มไปกว่าของเดิมของเราอะค่ะนะคะปริมาณมากกว่าหรือเท่ากับ3ครั้งต่อวันค่ะและในบางครั้งก็อาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นมีอาการปวดเกร็งบริเวณท้องนะคะหรือว่ามีอาการอาเจียนมีอาการปวดบีบเป็นต้นค่ะการดูแลตัวเองในขณะที่มีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะคะอย่างที่ได้เกริ่นไปสิ่งสำคัญที่จะต้องดูแลก็คือเรื่องของสมดุลของน้ำและเกลือแร่นะคะเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นอย่างมากนะคะที่เมื่อถ่ายออกไปก็ต้องให้น้ำและเกลือแร่เข้าไปทดแทนนะคะสิ่งนั้นที่จะสามารถหาได้ก็คือน้ำเกลือแร่นะคะหรือว่าน้ำเกลือ ORS โดยวิธีการก็คือจิบทดแทนทุกครั้งที่ถ่ายเหลวนะคะหรือว่าหลังจากที่อาเจียนก็จิบทดแทนเข้าไปเท่ากับปริมาณที่เสียไปค่ะในบางครั้งนะคะก็มีบางท่านบอกว่าเราสามารถกินเป็นเกลือแร่สำหรับนักกีฬาได้ไหมหรือว่ากินน้ำอัดลมผสมกับเกลือได้ไหมนะคะอันนี้อาจารย์ไม่แนะนำนะเพราะว่าความเข้มข้นของเกลือแร่แบบประเภทนั้นหรือว่าน้ำอัดลมผสมเกลือเนี่ยมันจะเข้มข้นสูงเกินไปนะคะนอกจากไม่ช่วยแล้วเนี่ยยังจะทำให้อาการถ่ายเหลวในบางรายเนี่ยเป็นมากขึ้นด้วยค่ะไม่มีความจำเป็นนะคะในสำหรับเคสทั่วๆไปเนาะหรือถึงแม้ในเคสที่เกิดจากการติดเชื้อเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกเคสที่ทานยาฆ่าเชื้อแล้วจะดีขึ้นเพราะว่าเชื้อที่ติดเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นเชื้อไวรัสนะคะซึ่งจะไม่ตอบสนองต่อการให้ยาฆ่าเชื้อนะคะนอกจากไม่ช่วยให้เป็นประโยชน์แล้วยังทำให้เกิดโทษอีกนะคะเพราะว่าในทางเดินอาหารของเราเนาะก็จะประกอบไปด้วยเชื้อโรคที่มันเป็นเชื้อโรคดีๆค่ะที่จะช่วยในการทำงานของระบบทางเดินอาหารถ้ากินยาฆ่าเชื้อเข้าไปโดยที่ไม่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนเชื้อเหล่านั้นก็จะถูกทำลายจนหมดก็จะเกิดเป็นผลเสียมากกว่าผลดีถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ